สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บผักป่านะคะเพื่อนมารอบสองนะคะอยู่ข้างสวนนะคะเพื่อนฟูกินี่นะคะเพื่อนฟูกิเยอะเลยฟูกิผักฟูกิเอาไปทำเทมปุระนะคะเพื่อนทำเทมปุระไปกันเลยใบมันอาจจะมองไม่เห็นใบบังฟูกินะคะพอก้านมันยาวคนก็จะเอาก้านมันไปทำกับข้าวอีกนะคะเพื่อนดอกมันก็ไปทำเมนูเทมปุระค่ะเพื่อนเทมปุระฟูกิที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนสมัยก่อนสมัยโบราณเกิดข้าวมากอยากแพงข้าวมากข้าวยากมากแพง แบบพายุหรือว่าหิมะนะคะพายุหิมะอย่างเงี้ยผักก็ไม่มีนะคะหน้าหนาวคนก็จะกินผักป่านะคะพอถึงช่วงปีใหม่นะจะมีผักป่าหลายชนิดมารวมกันแล้วเขาก็จะไปต้มกินตอนวันปีใหม่นะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นประเพณีฟูกิดอกนี่สวยมากเลยนี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าออกเยอะเลยอากาศมันอุ่นนะคะเพื่อนมันก็ออกเยอะเลยฟูกิวันนี้คนก็กินผักฟูกิกันนะคะที่เดิมนะคะเพื่อนที่สวนเดิมนี่ข้างรถไฟนี่ผักนาโนฮานะด้วยนะเดี๋ยวพาเพื่อนไปเก็บกันนี่นาโนฮานะอันนี้ก็เก็บได้นะคะเพื่อนเก็บไปกินได้นาโนฮานะต้องมองดีๆนะคะเพื่อนจะเห็นนี่มันขึ้นทุกวันเลยคนก็มาเก็บทุกวันลุงแถวๆนี้แกกินจนเบื่อแล้วมันขึ้นทุกวันนี่รอยคนเก็บไปนะคะเพื่อนคนเก็บไปนะรถไฟสายโยโกซุก้านะคะเพื่อนโยโกซุก้าเซนไปถึงนาริตะเลยนะคะแค่นี้เยอะเลยเต็มตะกร้าแล้วนี่แค่นี้เดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะคะนี่เพื่อนนี่ผักอันนี้นะเอาไปทำเทมปุระก็ได้ทำโมจิที่เพื่อนเพื่อนกินโมจิก็คือผักอันนี้นะคะที่ญี่ปุ่นลืมชื่อมันที่เกาหลีเรียกผักชุกนะคะที่ทำขนมต๊อกนะคะเพื่อนทำโมจิอันนี้ซัมโปโปะนะคะซัมโปโปะดอกแดนยูเรียนนะคะดอกสีเหลืองเอาไปทำเทมปุระแล้วก็ใบมันก็กินได้นะคะเพื่อนนี่นะคะทำเทมปุระก็ได้แต่เราไม่เอานะคะวันนี้เราจะเอาแต่ฟูกินี่นะคะฟูกิเดี๋ยวเก็บไปฝากบ้าจังนะคะไปฝากบ้าจังบ้าจังบ้าจังบางคนก็ชอบกินดอกเล็กๆนะคะเพื่อนดอกเล็กๆที่ร้านซุปเปอร์นะคะมันจะมีเป็นดอกเล็กๆดอกจุ่มๆแต่อันนี้มันอากาศมันร้อนมันก็บานเร็วเยอะเลยนี่นะคะเพื่อนอยู่แถวคามาคุระนะคะบ้านพี่เหมียวอยู่แถวคามาคุระที่มีไดบุสึนะคะติดทะเลนะคะติดทะเลแต่ก็มีภูเขานะคะที่ญี่ปุ่นมีภูเขาทุกที่มีผักป่าทุกที่
ยอะค่ะเพื่อนเยอะมากอันนี้ก็ใช่นู้นก็ใช่ไหนมีดอกเล็กๆนี่ก็ใช่นี่นี่ก็ใช่เต็มไปหมดเลยนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆแค่นี้นะคะวิดีโอจะยาวแค่นี้นะคะเดี๋ยวเก็บผักต่อก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอาริกาโตไซมาฟูกินะคะฟูกิเทมปุระโอชิโซะบ๊ายบาย